รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันนะครับพบกับผมเท็ดดี้วันนี้นะฮะต้องมีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับและวันนี้นะครับจะเป็นเมนูแมงโก้โมจิโต้ครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าโมจิโต้ของเราในวันนี้เนี่ยเป็นเวอร์จินโมจิโต้คือไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะครับดังนั้นเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะครับขั้นตอนแรกนะฮะง่ายๆเลยน้ำตาลทรายแดงนะครับลงไปที่ก้นแก้วเลยครับโอเคแบบนี้ตามด้วยมะนาวนะครับมะนาวเขียวบ้านเราเนี่ยนะฮะหั่นเต๋าๆแบบนี้ใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ตามชื่อเมนูเลยครับแมงโก้โมจิโต้นะฮะขาดไม่ได้เลยก็คือมะม่วงนะครับเป็นมะม่วงสุกหั่นเต๋าแช่แข็งแบบนี้นะครับจริงๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะครับแต่จะขาดสิ่งนี้ไม่ได้เลยนะครับสำหรับโมจิโต้ก็คือใบมิ้นท์หรือว่าใบสะระแหน่นั่นเองนะครับเด็ดใบสวยๆมาแบบนี้นะครับจริงๆเนี่ยเราต้องการให้กลิ่นของเขาชัดขึ้นง่ายๆก็คือวิธีตบแบบนี้แหละครับก็จะมีกลิ่นที่เป็นน้ำมันหอมระเหยออกมาจากนั้นก็ใส่ลงไปได้เลยง่ายๆแบบนี้นะครับตามด้วยน้ำแข็งครับใส่น้ำแข็งจากนั้นก็ตามด้วยโซดาซ่าๆแบบนี้เลยครับชื่นใจสุดๆก่อนเสิร์ฟนะครับสะระแหน่ช่อสวยๆ1ก้านแบบนี้ปักลงไปก่อนทานก็คนข้างใต้นิดนึงให้ตัวน้ำตาลทรายแดงละลายเนี่ยละลายขึ้นมานะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูแมงโก้โมจิโต้ครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีเมนูขนมอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับติดตามชมกันให้ได้นะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเค้กกาแฟหน้าลูกเกดเล่าลำอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องซาลาเปามาฝากค่ะซาลาเปาเป็นอาหารจีนชนิดหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันดีทำมาจากแป้งสาลีและขึ้นฟูด้วยยีสต์พักทิ้งไว้แล้วนำมานึ่งความแตกต่างของซาลาเปาและหมั่นโถซาลาเปามักเป็นทรงกลมสอดไส้ไว้ข้างในจับจีบด้านบนส่วนหมั่นโถอาจทำแบบมีไส้หรือไม่มีไส้ก็ได้โดยผิวด้านบนจะเรียบและเนียนเทคนิคการทำซาลาเปาไส้หมูสับเริ่มจากทำไส้หมูสับนวดเนื้อหมูบดกับแป้งข้าวโพดจนเหนียวเติมหอมใหญ่สับหยาบซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำมันงาน้ำตาลทรายพริกไทยป่นและต้นหอมซอยผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้สำหรับเป็นไส้ซาลาเปาเรามาทำซาลาเปากันต่อเลยค่ะวิธีทำส่วนที่1ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แป้งสาลีที่มีคุณภาพอย่างเช่นแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะเพื่อให้ได้ซาลาเปาที่มีสีขาวนวลเนื้อเนียนละเอียดนุ่มตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดที่เลือกยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดเพราะยีสต์จะกินน้ำตาลในแป้งและส่วนผสมทำให้ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จึงมีผลให้ซาลาเปาที่ผ่านระยะเวลาการหมักมีการพองตัวและขยายตัวเมื่อนึ่งสุกใส่น้ำลงในเครื่องนวดแป้งนวดส่วนผสมพอเข้ากันนำขึ้นพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงแป้งที่หมักครบ1ชั่วโมงจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเมื่อใช้มือแหวกตรงกลางจะมองเห็นเส้นใยของแป้งวิธีทำส่วนที่2ผสมแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงฟูเข้าด้วยกันเทน้ำตาลทรายลงเคล้ากับตัวแป้งเทส่วนผสมแป้งส่วนที่1ลงในเครื่องนวดตามด้วยแป้งส่วนที่2นวดส่วนผสมให้เข้ากันประมาณ5นาทีเติมเนยขาวนวดต่อจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องแบ่งก้อนโดน้ำหนัก40กรัมคลึงกลมแผ่โดออกให้มีลักษณะริมบางกลางหนาใส่ไส้หมูสับลงตรงกลางจับจีบโดยรอบ
วางลงบนกระดาษรองซาลาเปาพักโดจนขึ้นเป็น2เท่านำโดซาลาเปาเรียงใส่ลังถึงนึ่งโดยใช้ไฟแรงนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะแค่นี้เราก็จะได้ซาลาเปาไส้หมูสับที่นุ่มอร่อยและน่ารับประทานแล้วเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM สวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะกาแฟรัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆหน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาด้าเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายพอรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เทลล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้พกรสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสักฟู้ดค่ะ026827644 092265 8968